เอาละครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกแท็กติกนะครับผมซึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตีซัมมอนเนอร์ดูเอลนะฮะหรือว่าซัมมอนเนอร์ดวลหรือโดโจหรือเรียลไทม์อารีนาก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแต้มผมเนี่ยอยู่2373นะครับแล้วก็ล่าสุดผมก็เจอบั๊กไปนะตีตัวเองก็หลุดออกมาเสียแต้มไปประมาณ40อ่ะแต่ว่าเป้าหมายของผมนะครับก็คือสัปดาห์นี้ติด 2,600 ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจาก 2,300 2,400 ขึ้นไปเนี่ยมันคือเจอคนโหดๆแล้วคือถ้าเผื่อใครไม่รู้นะครับใน Real Time Arena เนี่ยนะครับมันเจอกับคนเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยนะถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเจอกับคนคือคนตั้งแต่เซิร์ฟแรกเลยนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับพอรู้สึกว่าบางคนเนี่ยตัวจะแบบโอเวอร์ไปมากกว่าผมเยอะเลยนะครับคือผมเนี่ยเป็นที่1ของเซิร์ฟเพมดอลแต่ว่าเจอบางคนแบบตัวไปไกลกว่าผมเยอะนะฮะแบบมี4ดาวแดง 2-3 ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมก็สู้ไม่ได้ตามระเบียบนะฮะอ่ะ ผมจะกด20ดาบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปถึงไหน คลิปก็น่าจะยาวพอสมควรเลยนะ20ดาบคือสเต็ปผมเนี่ยก็ต้องประมาณนี้คือผมจะเอามือมารอไว้ก่อนเพราะต้องกันวาไคลี่นะคือแรงบนนี่วาไคลี่เยอะมากครับคนนี้นี่สวยละแย่แล้วครับออคคิโลเขาคือผมเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางออคคิโลอย่างมากเลยนะเฮ้ยแหลกมันแหลกอะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับน่าจะแพ้สู้ไม่ได้ผมต้องการออกฮีโร่ก่อนคือไม่ให้มันเข้าหน้าบ้านผมได้ยังติดอมตะอีกโอเคสวยครับยังแก้ได้อยู่โชคดีนะว่ายังแก้ได้ออกกิโลมาอีกตัวโอ้โหเขายังยกโล่ทันว่ะผมอุตส่าห์แบบเอาตัวใบ้ลงไปแก้เลยนะแก้ที่ของผมบ้างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะสวยแล้วอ่ะยังทันอยู่น่าจะไม่รอดดูไม่ได้คือมือเข้ามาดีกว่าในช่วงสุดท้ายวาไคลี่ผมตีเบานะคือจะเอาวาไคลี่ไปซ้อนบ้านฝั่งนู้นไม่ได้คือจะเรียกว่าไงคือจะเอาวาไคลี่วิ่งสวนไปจิ้มบ้านฝั่งนู้นอ่ะทำไม่ได้คือวาไคลี่ผมยังตีเบาอยู่เยอะเลยครับ ดูเดือดเลยตั้งแต่ดาบแรกเลยนะฮะคือคุณดูเขาดิสี่ดาวแดงเห็นปะออก3นี่3คือมันไม่ใช่คนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เฮมดอลเหมือนผมแน่นอนคือทุกตัวเขา4ดาวแดงหมดเอ้ยเขาดาวแดงหมดดาร์คลอร์ด2ดาวแดงนะดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่ามันน่าจะเจอกันตั้งแต่เซิร์ฟเควอส1เลยนะครับคือรวมหมดทุกคนจริงๆนะครับ แล้วก็ถ้าใครเผื่อไม่รู้สเต็ปนะคือเกมนี้มันจะมีเรื่องของเลเวลเวลาอัญเชิญท้าดวลด้วยถ้าใครสังเกตครับผมคือเลเวลเนี่ยมีผลกับบ้านที่แบบเนี่ยคือถ้าเราเลเวล60เนี่ยบ้านที่เราเจอมันจะเลือดน้อยมากครับคือคุณลงสกิลไปนิดนึงมันก็ใกล้แตกแล้วเห็นไหมคือแล้วมอนก็จะบางตามไปด้วยครับเอ้าผมไม่น่าอันนี้แหละขอกดออกไปก่อนครับคือแต่ถ้าอีกหน่อยผมจะวางวาไคลี่สวนไปนะครับ
ต้องระวังวาคารี่ฮะคือตัวแสบเลยฮะวาคารี่คือผมต้องมีแทงค์ไปรับตีนเต่าคือเต่าพอมันยิงเสร็จแล้วถ้าเป้าหมายตายไปแล้วมันจะยิงต่อซึ่งเต่าเขาแรงมากนะครับเนี่ยฮะสามแดง น่าจะขึ้น 2,600 ไม่ไหวละผมว่าคือตัวผมยังไม่พอนะคือผมยังไม่ได้เน้นปั้นทีมสำหรับโดโจงั้นเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับสภาพไปแย่แล้วไม่ตายซะด้วยอ้าวสวยครับพลาดเรียบร้อยโอ้นี่เพิ่ง3ดาบก็ล่อไป7นาทีแล้วนะคลิปนี้น่าจะยาวมากครับหรือผมต้องไปตัดผมคือวาคารี่ผมมันยังอ่อนอยู่อะถ้าวาคารี่เก่งเนี่ยผมก็เล่นแบบฝั่งบุกได้นะแต่นี้ผมจะเน้นกันมากกว่าแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยไม่ทันได้ไงวะโอ้ยเชื่อเลยประหลาดมากอะเมื่อกี้โอ้แล้วดาร์คหลอดเขาดาเมจทะลุมาบ้านโคลิ่งผมตัวผมหมดแล้วด้วยคือการ์ดผมหมดแล้วว่างั้นสู้ไม่ได้คือการ์ดผมมันหมดด้วยแหละคือถ้ามีแบบดาร์คอิลูสลับกันมาเรื่อยๆผมก็พอไหวอยู่ครับแต่ผมไม่มีละเนี่ยคุณดูเขามีดาร์คหลอด2ตัวสีดาวแดงตัวหนึ่งคือดาวเขาก็ยังไม่สูงมากนะแต่ว่าคือหมี3ดาวแดงเนี่ยคือดาวแดงทุกตัวทั้งบ้านแบบนี้คือไม่ได้อยู่เซิร์ฟเฮมเดลแบบผมแน่นอนเจอคนเดิมว่ะไม่ใช่คนเดิมฮะตัวละโอ้โหสกิลไม่โดนด้วยเรียบร้อยเลยครับแบบนี้แต่ไม่น่าชนะอยู่แล้วคือโดนวาคารี่ตีหลังฟรีครับออกก็ถูกมากไม่ใช่คนเดิมฮะเนี่ยผมมีปัญหากับออคฮีโร่นะแบบสู้ไม่ได้จริงๆฮะออคฮีโร่
คือถ้าจะสู้ได้เนี่ยผมต้องดีเฟนต์คือแต่เมื่อกี้ผมบุกไงพอบุกแล้วก็เสียท่าละเอ้าใส่สกิลไม่ทันทั้งนั้นเฮ้ยโอ้โหน่ารำคาญโคตรคือผมว่าจะไม่แบบพลาดยังไงคือตอนแรกผมจะไม่ลงดาร์คลอร์ดไงคือถ้าลงไปมันก็โดนสกิลของไอ้ดับเปอร์ตายผมกะว่าจะเอาโล่นี้กันแล้วก็โล่คือเขาดันถึกด้วยแหละดับเปอร์เขานะคือกะว่าโล่ดับเปอร์เขาหมดแล้วโพลลิ่งผมตีดับเปอร์เขาตายก่อนอะไรเงี้ยแต่ดันให้ตายฮะวางโล่ได้อีกรอบแค่เลยโอ้โหดักหลอกเก็บตัวเนี่ยทีมเขานี่ตัวค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะเนี่ยลงสกิลคืนนี้น่าจะ3แดงเลยฮะว่าใครดูผมลงสกิลมาโดนโพลลิ่งเกือบตายบาโฟมันโง่มากเลยนะในเรียลไทม์อ่ะตัวผมมันสู้ไม่ได้ว่ะ อ้าววัดเหรอครับลงดาร์คลอร์ดวิ่งสวนผมแบบนี้ซะงั้นนะครับโอ้โหตานี้ดูเดือดแล้วเนี่ยดูดอปเปอร์ก่อนหน้านี้นะ3แดงฮะคือตัวอื่นเขาก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าดอปเปอร์3แดงนี้ผมเล่นพลาดด้วยแหละคือตัวอื่นเขาก็ไม่ได้ดีมากเลยเนี่ยที่จริงถ้าแบบการดอปเปอร์ตัวนี้ได้ผมว่าผมชนะเลยเขาขึ้นไปถึงเกือบ 2,600 แล้วถือว่าใช้ได้เลยครับเวลาจะสู้ดอปเปอร์เนี่ยลงตัวให้มันวิ่งครับดอปเปอร์มันสกิลไม่โดนบ่อยเพื่อค้างโอ้กระตุกจะไม่ได้อัพเลเวลเลนเดียวนะครับโอ้ผมอยากให้เต่าตายเต่าด้านหลัง
คือดาร์กลอร์ดมันขี้โกงตรงเวลามันติดสกิลอ่ะแม่งโปลิ่งแม่งเลือดหายแบบไม่รู้ตัวนะที่จริงอ่ะคือแบบไอ้ลูกไฟสกิลมันชื่อสกิลอะไรวะที่มันติดหลังจากเฮิร์ทเดมอนน่ะนะครับผมคือขี้โกงมากอ่ะดาร์กลอร์ดบังถ้ามันติดสกิลนะแล้วถ้ายิ่งคุณใส่รูนที่มันเป็นแบบยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีเร็วอ่ะผมเคยโดนแบบจากเลือดเต็มแล้วตายไปเลยแบบใต้แบบกดกลางโล่งไม่ทันน่ะเพราะว่าสกิลมันบอกว่าถ้าดาร์กลอร์ดโดนโจมตีจะติดฮาร์ดเดมอนแล้วก็จะติดไอ้สกิลที่ยิงลูกไฟออกไปแต่ยิงใส่ตัวที่อยู่ไกลที่สุดคือคุณสามารถวางมอนสเตอร์ดักได้นะแต่ที่จริงมันยากครับคือมันต้องแบบคนที่ช่ำมากจริงถึกมากเอ้ยน่าจะเป็นคนที่หมี3ดาวเหมือนตอนนั้นแน่เลยผมว่าคนเดียวกันโอ้โหทีมอย่างแรงอ้าวพลาดแล้วครับแบบหรือเปล่าผมเขายังจิ้มผมได้ลงหมาแบบนี้รู้เลยว่าการหมดแล้วครับผมก็การ์ดหมดแล้วเหมือนกันนะถ้าแบบหมดเซตนี้ผมก็แย่แล้วไม่นะไม่ใช่คนเดิมนะแต่เขาก็2,500นะดูเดือดนะคู่นี้นี่กี่ดาบแล้วเนี่ยน่าจะ8ดาบ9ดาบคือถ้าผมมีวาคารี่3แดงเนี่ยโดโจผมจะเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยนะคือมันก็ไม่ได้ว่าเล่นวางวาคารี่แล้ววิ่งไปจิ้มลูกโป่งแตกง่ายๆทุกครั้งนะครับระดับสูงๆเขาก็บล็อกกันเป็นนะคือมันไม่ใช่บอทในโดโจนะตัดขาดแล้วแต่มาโดนโปลิ่งผมด้วยเขาวางหมีสวยมากเลยว่ะผมหมีเขาโคตรสุดเลยลูกโป่งจะแตกหลังสู้ไม่ได้แล้วโหยังดีว่าบล็อกทันสู้ไม่ได้คือดาร์กลอร์ดต้องอยู่ดีมากแล้วยังเจอไอ้นี่ออคิโลดันเข้ามาคือบ้านคนนี้นี่ตัวดาวสูงมากเลยนะหรือไม่เขาก็โชคดีอ่ะคือเขาลงดาร์กลอร์ด4ดาวมา2ตัวเลยอ๋อนี่อ๋อเขาไม่ได้ถึกมากนะแต่ว่าคือเหมือนเขาลงดาร์กลอร์ด4ดาวได้2ตัวจังหวะการ์ดเขาดีกว่าฮะเหมือนเจอกันแล้วรอบนึงปะยังนะเท่าไหร่แล้วเนี่ย11รอบแล้วฮะดูเหมือนจะยังไม่ถึง 2,600 คืออาจจะถึงแต่ผมต้องแบบไต่เกิน20ดาบอะไรเงี้ยเพราะทีมผมยังไม่ค่อยพร้อมจริงๆฮะ เดี๋ยวต้องหาอะไรมาแทนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหรืออาจจะต้องไปอัพเลเวลซันตาคอร์สอะไรเงี้ยผมว่านะมันอาจจะได้ใช้การ์ดได้เพิ่มเติมนะครับผมจริงผมเล่นพลาดไปนิดนึงนะแต่ว่าเหมือนตัวเขามาไม่พร้อมกันแล้วที่จริงเขาวางวาคารี่พลาดด้วยแหละมันไปติดอะไรไม่รู้เมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะเหมือนติดเศษอะไรบางอย่างนะครับโอ้วาคารี่สีแดงเลยใช่เพราะเมื่อกี้ปีกขาวนะครับที่จริงทีมเขาโหดใช้ได้เลยนะแต่จังหวะที่เขาลงตัวมาซ้อนกันดาร์กลอร์ดกับไอเมดอะแล้วโดนผมลงดาร์กลอร์ดสวนเขาพลาดนะจังหวะนั้นออคิโลเขาไม่ถึกพอด้วยแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าละลายหมดทั้งทีมเลย
ผมขอพูดแทรกหน่อยแล้วกันนะคือหลายคนชอบบ่นว่าเอ้ยเกมนี้มันไม่มีอะไรทำเลยถูกไหมนะครับผมซึ่งก็ถ้าอยากจะทำอะไรก็อันนี้แหละครับอันนี้คือคอนเทนต์หลักของเกมเนี่ยคือถ้าคุณอยากเสพอะไรที่มันแบบเรียกว่าไงดีล่ะที่มันแบบเป็นคอนเทนต์หลักของเกมเนี่ยนะครับก็ต้องอันนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวนะทำไมตัวเขาบางเฮ้ย what the fuckเอาเหอะแปลกว่าทำไมโปลิ่งมันตีแรงจังวะอ๋อตัวเขาบางเพราะว่ามันเป็นเลเวลขั้นต่ำ60นะฮะคือเลเวลขั้นต่ำ60อย่างที่บอกไปก่อนอันนี้จะทำให้ทุกอย่างบางลงเพราะว่าคือสกิลเราเนี่ยยังแรงประมาณเดิมนะครับแต่ว่าเลือดลดลงเพราะเลเวลน้อยลงนะครับก็ตลกดีนะอย่างที่ผมบอกคือโปลิ่งจะบางมากคืออ่ะพูดค้างไว้เมื่อกี้คืออันนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์หลักของเกมนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรทำก็ทำเล่นอันเนี้ยเล่นให้มันถึง 2,006 ก่อนแล้วก็ค่อยบอกว่าเออมันไม่มีอะไรทำนะครับผมหรืออาจจะไม่ถึงแต่แบบเอาให้สุดๆของตัวคุณก่อนบางคนบอกโอ้โหโหมดนี้โคตรน่าเบื่อเลยก็ถ้ามองถึงโดโจมันก็จริงนะแต่ถ้าลองสู้กับคนดิแล้วแรงสูงๆดิผมว่าแม่งมันมากคือถ้าแบบคุณเป็นคนที่ชื่นชอบสไตล์แบบอันนี้แท็กติกจริงๆเลยนะคือคุณอาจจะมองว่าก็แค่ตัวเจ๋งๆเอามาวางแต่ที่จริงมันแท็กติกเว้ยแบบว่าต้องวางตัวให้อยู่แบบในจังหวะที่แบบดีๆอ่ะนะครับผมโหแรงจัดดาอิรูเขากี่ดาวเนี่ยเฮ้ยโอ้ผมน่าจะกดโล่นะพลาดละเฟนด้วยฮะโอ้ดาร์คลอร์ดติดสถานน่าจะแย่แล้วแล้วคือนั่นไงคือดาร์คลอร์ดมันสกิลมันกว้างไปเอาจริงคือในสนามฟุตบอลนี้มันแคบมากแล้วดาร์คลอร์ดสกิลก็แบบทั้งจอแล้วนะครับผมเขาลงดาร์คลอร์ดได้บ่อยมากเลยก็เดี๋ยวว่าไอเนี่ยดาร์คอิลูเขาแรงมากเลยคือโคตรแรงเลยแล้วคือต้นเขาลงดาร์คอิลูได้ 4-5 ตัวเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมโอ้คือแบบยับเลยผมไม่ถึง 4-5 ตัวดิต้องบอกว่า 3-4 ตัวดูดิคือระยะเขาเรียกว่าอะไรอะระยะเต่าที่มันกระเด็นไปนี่มันโคตรโกงเลยโอ้โหนิดเดียวครับถ้าตี3ครั้งชนะเลยเรียบร้อย ติดไฟบูลเลตพอดีอะเนี่ยมันแท็กติกนะเว้ยคือถ้าเขาเป็นหน่อยเขาต้องกางโล่แบบบล็อกไอ้จังหวะ3ครั้งผมไม่ทีแล้วก็เหมือนยื้อชีวิตตัวเองออกไปแล้วค่อยหาตัวอะไรมาฆ่าดาอิรูผมอะไรเงี้ยนะครับผมแต่คือมันก็พลิกกลับมายากแล้วแหละเพราะเลือดมันเหลือแค่นั้นเองที่ผมทำอย่างนี้ทุกเกมก็คือกันวาคายลี่นะครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิป แต่ยังไม่เคยเอ้ยแต่หมายถึงว่าคลิปนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอใครเล่นวาคายลี่เกมเร็วเลยนะครับแย่แล้วเต่าเขาต้องตายอ้าววางอยู่พลาดครับเรียบร้อยครับแบบเอ้ยไม่ใช่สกิลเขาวางเออก็เนี่ยแหละสกิลของบ้านนะครับเขาวางโล่พลาดเมื่อกี้เหมือนเจอกันแล้วป่ะเออเนี่ยเจอกันแล้วรอบหนึ่งนะครับ
เหมือนผมบวก10แต้มหนึ่งนะเอาไม่นะโอเคต้องชนะอีกเนี่ยแหละ4ครั้งพอดีเลย4ดาบผมถึงจะขึ้น 2,600 ได้นะครับ น่าจะยากอยู่แต่ว่าถ้ามันขาดอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมขอลองแบบเอาให้มันสุดเลยแล้วกันนะคลิปนี้น่าจะยาวมากทีเดียวครับเคแรงไปปะเนี่ยไม่รู้จะชนะยังไงเลยครับเกมนี้โอ้โห my god เล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเทปโปลี่เขาตีแรงไปปะเฮ้ยเดี๋ยวนะก็แพ้แล้วครับคือเขาฟ้าผ่ายเราก็จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคือถ้าเป็นจำกัดเลเวล60อ่ะผมเข้าใจเว้ยว่าฟ้าผ่าแรงเว้ยแต่อันเนี้ยเลเวล220ฟ้าผ่าแบบ2ทีครึ่งหลอดเอ้ยทีละครึ่งหลอดนี่มันใช่เหรอวะแปลกๆนะได้กลิ่นแปลกๆนะผมบอกเลยโอ้โหแล้วดูตัวเขาผมว่ามันแรงตามเลเวลบ้านเว้ยคือเลเวลบ้านของเราอ่ะนึกออกไหมผมเลเวลบ้านแค่60กว่าแต่ว่าคนเซิร์ฟต้นๆมันเลเวลบ้านแบบ70 80แล้วอ่ะนะครับเพราะว่าดูจากตัวเขาเนี่ยแบบต้องเลเวลบ้านค่อนข้างเยอะแน่ๆครับเพราะว่าแบบดูมีดาร์คลอร์ด3ตัวเนี่ยน่าจะเล่นเซิร์ฟต้นๆครับเพราะว่านี้เป็นช่วงแบบบ้าเปิดหาดาร์คลอร์ดนึกออกไหมโหน่าเกลียดอ่ะคือแบบมันไม่ควรที่จะแบบเลเวลบ้านมีผลป่าวะอันนี้ผมแค่คาดเดานะแต่คือถ้ามันไม่ใช้โปรก็ไม่น่าจะแรงขนาดนั้นนึกออกปะเออคือเพราะว่าเลเวลจำกัดของตัวละครเนี่ยมัน220ด้วยไงถ้า60เนี่ยผมเข้าใจได้นะเพราะว่าทุกอย่างจะเลือดลดน้อยลงไปแต่นี่คือแบบโอ้สวยเวนครับเอาหันมาตีออคคิโร่คือจบแล้วผมพลาดแล้วโอเคเดี๋ยวลากออคคิโร่ไปด้านบนได้ครับถือว่าสวยอันแน่โอ้สี่ดาวเลยนะเรียบร้อยผมฮึโอ้โหกันไม่ทันครับต้องได้ลงสกิลโอ้ไม่ทันครับข้าวเอานี่ผมไม่ตายโอ้โหไม่น่าวางนะอิลูไกลขนาดนั้นเลยเอาเว้ยเสียมดวงไอ้ยาวาไคลี่ผมกากเกินไปครับโหตีแรงโคตรไอ้โอเคแพ้แล้วสู้ไม่ได้แล้วเหมือนการ์ดเขาก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะต้องดองไว้เยอะๆแล้วเปลี่ยนการ์ดหรือไม่เขาก็หลุดไปแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ลงตัวเพิ่มเขาน่าจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ลงตัวเพิ่มก็ไม่รู้เดี๋ยวผมยังเซ็งไอ้ตาที่ฟ้าผ่า2ทีเนี่ยไอ้ตาเนี่ยคือมันทำไมมันดูน่าเกลียดขนาดนั้นวะโอ้เลเวล250ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยนะเลเวล250เนี่ยเล่นมาเพิ่งเคยเจอแหละโอ้ถ้าเจอออคคิโร่นี่คือจบเลยนะครับโอ้โหตัวแม่งโคตรอลังการคือแบบดาร์คลอร์ดสีแดง
บาโฟสีแดงนะโอ้ยังน่าเกลียดคือวงดาร์คลอร์ดนั้นกว้างเลยปะวะโคตรน่าเกลียดเลยดาร์คลอร์ดเลือดเพิ่มด้วยวะใส่เจมทอเหรอไอเอสเซนทอพูดผิดไม่แต่ผมก็เอสเซนทอนะทำไมเลือดไม่เพิ่มแบบนี้วะเมื่อกี้ดักหลอดเลือดเขาเพิ่มแบบเด้งแบบชัดเจนเลยโอ้โห 2,800 อ้าวบักอีกจะดูตัวเขาสักหน่อยฮะโอ้สังงั้นเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่เห็นนะคือทำไมบักแต่เดี๋ยวนะจิวดราก้อนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่เซิร์ฟแรกเลยเคออส1ถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็โลกิ1นี่แหละส่วนกิลตัวร้ายนี่ก็น่าจะใช่เหมือนกันแต่ทำไมมันดูตัวเขาไม่ได้วะน่าจะเกินแล้วป่ะดาบเนี้ยสงสัยขึ้น 2,600 ยังไม่ได้ครับสัปดาห์นี้นะผมต้องไปทำวาคาลี่3ดาวแดงมาก่อนอะคือผมมองว่าถ้าวาคาลี่3เอ้ยลงเร็วไปนิดนึงครับผมมองว่าถ้าวาคาลี่3ดาวแดงเนี่ยน่าจะไหวครับ What? อะไรวะโอ้โหปล่อยแพ้ด้วยเต็งว่ะยังซึมเลยรอเรียบร้อยเขารอจังหวะนี้อยู่เนี่ยโอเคช่างมันนะไม่ถึงครับอ้าวพอดีเลยนี่ว่าดาบสุดท้ายเมื่อกี้เขาเล่นดีกว่าด้วยฮะแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีจังหวะดาร์คอิลูชันเมื่อกี้ที่มันแบบแปลกๆอ่ะเออผมก็เลยแบบไม่อยากเล่นแล้วไอ้ตาเมื่อกี้นะครับมันไม่ตรงตามแมคานิกอ่ะเออโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเอายังไม่ครบนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นนะครับผมว่าเอ้ยเกมนี้มันยังมีความสนุกอยู่นะมันไม่ใช่น่าเบื่ออะไรไปวันๆนะคือถ้าคุณแบบอยากจะจริงจังกับโหมดนี้ผมบอกเลยว่ามันสนุกเว้ยแต่ต้องปั้นตัวให้ไหวพอสมควรด้วยนะบางคนก็อาจจะพูดอีกว่าเอ้ยก็สายฟรีจะไปสู้ได้ไงฮะงั้นก็ลองสู้ในระดับที่สายฟรีควรจะสู้ได้ 2,100 อ่ะผมว่า 2,100 คือระดับที่ถ้าคุณแบบเจ๋งจริงอ่ะสายฟรีก็มาถึงครับโอเคลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ